3, 2, 1, here we go. ตอนนี้นะเอ๋คุณอาจกำลังสงสัยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เหรอแล้วก็เต้นนะสิวิ่งออกกำลังกายแล้วก็เล่นบาสเกตบอลเป็นกีฬาโปรดของเราเลยนะสิ่งที่เราทำอ่ะเราทำแล้วมีความสุขเราทำมันเกือบทุกวันเลยนะทุกครั้งตอนเย็นเวลา5 โมงเย็นเราก็จะมาที่สนามบาสเกตบอลเพื่อจะมาในสิ่งทำสิ่งที่เรารักนั่นเองมีนักร้องคนนึงเราเห็นเขาเต้นแล้วเราอยากเต้นตามเราก็เลยฝึกเต้นมาตั้งแต่นั้นสิ่งที่เราชอบทำกันอย่างนี้ก็คือทำในสิ่งที่ชอบทำในสิ่งที่มีความสุขนั่นแหละคือตัวตนของเราเป็นนิยามความรักของเราแล้วของคุณล่ะเป็นเหมือนของเราหรือเปล่าทำให้คุณมีรอยยิ้มทำให้คุณชอบทำให้คุณมีความสุขทำแล้วไม่เหนื่อยก็มี2ด้านแน่นอนความรักก็ไม่ได้ทำให้คนยิ้มเสมอไปหรอกนะทุกครั้งบ่อยครั้งด้วยซ้ำที่เราชูดไม่ลงห่วงชูดแป๊กชูดพลาดทำให้เราเกิดอาการท้อแต่เนี่ยมันยังน้อยไปนะกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทุ่มเทกับมันไปสิ่งที่ได้กลับมานะสิเพราะภาพที่เห็นต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งที่แย่กว่านั้นเยอะหลักมากจนเกินไปก็อาจทำให้เราท้อแท้กับความรักอย่างนั้นได้ดังเหตุการณ์ต่อไปนีไม่เรามองไม่เห็นเป้าหมายที่เราทำอยู่เนี่ยเหรอสิ่งที่ทุกคนเรียกว่าความรักมันทำให้เราเจ็บปวดทำให้เรารู้สึกแย่ทั้งที่เราทุ่มเทกับมันมามากพอความรักถึงทำให้เราเจ็บได้ขนาดนี้สิ่งที่เราทุ่มเทไป
แต่สิ่งที่ได้กลับมาสิคุณกำลังโกหกผมสิ่งที่คุณทำอะความรักมีอยู่จริงมันไม่มีจริงเลยแม้แต่น้อยฮัลโหลครับยินดีด้วยกับน้องคลิปเต้นที่น้องส่งประกวดไปได้รับรางวัลนะครับจริงครับมารับรางวัลในวันเสาร์นี้นะครับเรื่องจริงนะลองเช็คดูสิจริงด้วยรอยยิ้มไม่ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำจะเหนื่อยแค่ไหนจะต้องผ่านอุปสรรคอีกนับไม่ถ้วนสักเท่าไหร่มองไม่เห็นหนทางข้างหน้าเป้าหมายที่กำลังทำอยู่แต่ความรักนั้นมันมีพลังขับเคลื่อนที่เรามองไม่เห็นแสดงออกมาผ่านรอยยิ้มบนใบหน้าเราจงเชื่อในพลังแห่งความรักคอนเนคชั่นโอ้ย